าได้ครับผมสวัสดีคุณเลยนะฮะวันนี้อยู่กันในเกมของ Minecraft นะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปผีนะฮะแบบนี้มีชื่อว่าเราให้ปรับมิวสิกเป็นนั่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวโอ้อันนี้ผมต้องมาเล่นกลับมาเล่นตั้งแต่สมัย1.6 นะครับผมก็ลืมไปแล้วว่าเล่นยังไงนะฮะโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นปฏิเข้าที่ปรับเป็นมินนะฮะโอเคครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแมป Staircase กันนะครับเป็นแมปผีในตำนานนะครับผมแมปผีสยองขวัญในตำนานนะครับที่โอ้ยเราไม่ได้เล่นแบบนี้มานานมากนะครับไม่ดิผมเคยเล่นอยู่แหละนะผมเคยเล่นตั้งนานแล้วล่ะนะครับมันเป็นแบบที่แบบว่าเราต้องเดินลงบันไดนะฮะเป็นแบบง่ายๆครับผมคือโอ้แบบไม่ง่ายครับคือเราลงเราแค่ต้องเดินลงบันไดครับผมมันไม่มีอะไรหรอกนะฮะก็แบบนี้นะฮะเพียงแค่เราแค่ต้องลงบันไดนะครับอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรเลยฮะเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยสิ่งที่มันจะรอไม่เราไม่จิตใจของเราผมว่าผมขอปรับซาวด์ให้มันลดหน่อยนะเพราะว่าความจริงไม่ได้กลัวหรอกเพราะว่าไอ้เดี๋ยวผมพูดแล้วมันไม่ได้ยินความจริงมันเกี่ยวกับเรื่องความจิตวิทยาของเรานะเกี่ยวกับไอ้เจ้าการใช้ภาษาสัมผัสอุ้ยโอ้ให้ตายเลยเชื่อไปในกรณีที่ตกใจเนี่ยแต่มันก็ตกใจนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีเสียงฟูนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้แบบตกใจเลยว่าออกมาเป็นแนวแบบตะโกนแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะผมคือแต่ว่าไอ้คำว่ากลัวก่อนอื่นเราต้องพูดถึงคำว่ากลัวกันเลยครับคำว่ากลัวมันเหมือนมันจะติดตั้งในของเราว่าเฮ้ยเรากลัวสิ่งนี้นะเราถูกสั่งให้กลัวสิ่งนี้นะซึ่งเราว่าตอนเด็กๆเราถูกสั่งให้แบบเราดูหนังสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันก็จะเป็นติดตั้งในของเราว่าเรากลัวพวกเสียงสยองเสียงแบบเสียงอย่างเงี้ยเสียงดนตรีมันออกแนวแบบฟูฟูอย่างเงี้ยเสียงลมหรือว่ากลัวความมืดนะครับผมซึ่งแน่นอนนะว่าบางคนก็มีสิ่งที่แบบว่าไม่กลัวครับแบบความมืดอะไรพวกนี้ก็ไม่กลัวนะผมซึ่งแน่นอนบางคนก็เป็นอย่างงั้นนะฮะแต่ว่าผมก็อยากจะเป็นอย่างงั้นนะแต่ว่าบางทีคำว่าการกลัวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นปกตินะผมก็คือแบบว่าแบบเราก็ไม่ควรกลัวอะไรมากเกินไปนะไม่ควรไม่กลัวอะไรมากเกินไปนะครับบางสิ่งเราก็ควรจะกลัวบ้างนะผมเช่นแบบว่าเรื่องของการห้ามนะว่าห้ามทำนู่นทำนี่นะห้ามอย่างนั้นอย่างนี้นะว่าที่ระบายนะผมมันก็ต้องแบบมันก็ต้องกลัวบ้างนะครับใช่ป่ะนะครับผมเพราะว่ามันการกลัวมันเหมือนการกระตุ้นห้ามว่าเราห้ามทำอย่างคุณนะห้ามทำอย่างนี้นะว้าวเลือดนะครับโอเคก็มีเสียงขึ้นนะแต่ดึงก็ไม่มีอะไรนะผมโอเควันนี้ผมก็แค่มาบ่นเนาะแล้วก็มาเล่นแบบผีนะที่เรียกว่า Staircase นะผมถึงแม้ว่าโอ้พระเจ้าเสียงอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเพิ่งเคยเล่นเนาะแต่มันก็แบบไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะฮะแต่เราก็แค่มาพูดให้ฟังเฉยๆนะผมผมต้องพากไหมแบบเสียงอย่างนี้มันไม่เอานะคือผมว่ามันดูแบบน่าโอเวอร์แอคตัวเองเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมจะสบายสบายนะผมจบง่ายๆสบายสบาย5 นาทีจบอะไรอย่างนี้เหรอนะครับก็อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะฮะแบบผีเราก็เล่นแค่5 นาทีจบเนาะอุ้ยเหมือนนี่เหมือนอะไรกระตุกว่าแถวนี้มันต้องมีวงจรเกิดขึ้นนะผมเมื่อกี้ FPS ผมดรอปกระตุกนะฮะคราวนี้ต้องมีวงจรเกิดขึ้นครับผมว้าฮีโร่บายบ๊ายบายเล่นกับฮีโร่บายเฉยเลยนะฮะโอ้นี่หัวมีเลือดนะผมหัวสลีฟมีเลือดนะฮะอันนี้ตัวเราเริ่มเมาแล้วนะผมมีเลือดเต็มหมดเลยนะฮะไม่มีเขียนอะไรใช่ไหมโอเคครับเหมือนว่าตอนนี้ผมกำลังเล่นกับจิตใต้สำนึกของผมอยู่นะฮะว่าจงกลัวแต่ผมก็พยายามที่จะไม่กลัวนะไออันนี้เหมือนนั่นแหละอิโต้สลับผสมกับไอ้มอมโบจัมโบอะไอโต้สลับมันเป็นยังไงมันเป็นคาคาชิไงโอ้มาถึงจุดนี้แล้วเหรอมาจุดนี้แล้วเหรอครับเมื่อเรามาถึงจุดนี้ครับเราก็ต้องค่อยๆเดินนะฮะค่อยเดินไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะเดินค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะฮะชิวๆครับไม่มีอะไรมากครับชิวๆไปก่อนนะครับผมโอเคมึงค่อยๆชวนค่อยๆชวนตืด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 เอาโอเคครับนี่ก็จะขอบคุณมากนะที่เล่นแบบนี้นะนะครับก็เหมือนว่าเราหลับอยู่แล้วมีนาฬิกาปลุกมาปลุกให้ตื่นใช่ไหมนะครับผมโอเคครับแบบนี้ก็มันก็จบไปอย่างนี้นะนะครับผมโอเคครับมันจบง่ายกันไปหรือเปล่าเพื่อนโอเคครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะผมโอเคครับผมโอเคมันซึ่งมันโอเคครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะฮะโอเค see you again เจนเข้าไปคนไม่กลัวผีสีเหลี่ยม